ธิดานะครับวันนี้มาเจอกับวีระสิงห์เกียรติชัยยุทธนะครับมาดูกันนะครับอาวุธแรงด้วยกันทั้งคู่แล้วครับหลักเหลี่ยมเชิงฝีมือมวยวีระสิงห์ฝ่ายน้ำเงินดูจะเหลื่อมกว่านะครับแต่ว่าจตุรัสนั้นประเภทแข็งแรงนะครับชนอย่างเดียวนะครับมีต่อยท้องต่อยหน้าแล้วก็มีศอกอันตรายครับเบียดเข้าไปส่วนใหญ่ชกกับใครนี่จะตกเป็นรองก่อนเลยครับต้นๆแบบปลายๆนี่จะแทงอาศัยร่างกายนะครับเบียดเอาชนะได้ครับจังหวะดีกว่าตอนนี้กับวีระสิงห์แล้วครับแต่เดี๋ยวดูครับจตุรัสยังไม่ได้เบียดเต็มที่ครับยังไม่ได้เบียดเต็มที่ครับโอ้โหโดนเข้าไปจังหวะคืนนี่เต็มแข้งเลยครับวงในพยายามล็อกพยายามหมุนไปเลยครับวีระสิงห์ครับนี่มาดูจะชกมั่นใจด้วยวีระสิงห์ก็ดูจะมั่นใจด้วยนะครับคอยเกี่ยวคอยบังคอยโต้ไม่ยอมเป็นเป้านิ่งนะครับเปียกเข้าไปดูจับในได้ตีได้หรือไม่ได้โอ้โหมาโดนลูกขวางลูกล็อกเอาไว้อีกตั้งกำแพงเอาไว้เลยครับวีระสิงห์ซ้ายเตะดักไว้ก่อนครับจิ้มลำตัวคืนจตุรัสเจอซ้ายของวีระสิงห์ซ้ายเตะไปทีวีระสิงห์เดินขยับเข้าไปครับจตุรัสไปขวาพยายามล้วงลำตัวคืนครับตัวเองก็โดนแท่งเหมือนกันนะครับวงในตีเข่าซ้ายครับว่าเริ่มจะเบียดจะปล้ำในได้เหมือนกันนะครับจตุรัสกินท้องกินหน้าชนเข้าไปวีระสิงห์นั้นก็ถือว่าความเป็นมวยหลักเดิมเชิงนั้นเหนือกว่าอยู่ที่การยืนระยะนะครับสภาพร่างกายนี่ผมดูว่าเป็นรองจตุรัสด้วยนะครับอยู่ที่ว่าจตุรัสจะเล่นได้ตอนไหนครับแต่ว่าไปยืนคุยวีระสิงห์นี่จัดจ้านอยู่แล้วนะครับออกแข้งนี่โอ้โหทั้งซ้ายทั้งขวาครับยังไงครับบิดไปใต้ไปขวางไปอีกคนตั้งกำแพงไว้ดูนอกเห็นท่าไม่ดีนะครับชุลมุนวุ่นลักข้างในดีกว่าครับจตุรัสครับซ้ายจิ้มตัดไปเตะซ้ายมาครับเตะซ้ายคืนมาครับวีระสิงห์ครับมาวงในครับขอหายใจลดต้นคอหน่อยครับป้ายไว้จะแทงแทงไม่ได้ครับไปเกี่ยวไว้ครับมีศอกซะเลยครับศอกสลับซะเลยครับแทงเข่าขวาจตุรัสนี่นะครับจตุรัสบอกเตะได้เตะไปนะครับขวาได้เมื่อไหร่ดีเป็นเรื่องแน่ก็พยายามจะชนอย่างเดียวดูนะครับโอ้โหมาแต่ละเม็ดแรงๆทั้งนั้นวีระสิงห์โดนเข้าไปทำได้จะช้าลงไปหรือเปล่านะครับทีนี้นี่ดูจับได้โอ้โหพยายามจะขวางอยู่จตุรัสนี่เครื่องติดแล้วนะครับประเภทเครื่องร้อนช้าครับโอ้พยายามเร่งทำเลยนะครับจตุรัสครับแกเห็นอะไรยุบเผาครับลุยเข้าไปครับศอกหรือว่าเริ่มมีน้ำโหครับหรือว่าเริ่มมีน้ำโหแทงได้เจ็บๆเหมือนกันอ้าวยกนี้ไม่สนแล้วครับวีระสิงห์มาสู้ในด้วยครับต้นๆโดนเตะแทบล่อเป้าครับจังหวะยืนคุยของจตุรัสนะครับแต่พอในเกาะได้นี่แม่ดูว่าดื้อเหลือเกินครับแทงเข่าขวาเข้าไปครับวงในแทงขวาแทงเข้ายอดหน้าแทงเข้าไปครับตั้งกำแพงใช่ไหมตั้งกำแพงเอาแทงไม่ได้โอ้โหเบียดเข้าไปกดแล้วก็แทงโอ้ยเอาวีระสิงห์ก็แทงโต้คิดหนักๆเหมือนกันมาแล้วอู้แต่ว่าโดนต่อโดนนะครับจตุรัสนี่โดนแล้วเฉยนะครับยังคงชนตลอดเอาวีระสิงห์นี่โอ้ยเรียบร้อยเลยครับสับศอกเข้าไปทีเดียวกรรมการยุติการชกเลยครับนี่ก็เป็นนี่แหละครับจตุรัสซับปีดานะครับเป็นฝ่ายชนะ TKO ไปในยกที่3ครับดูภาพช้าๆนะครับจังหวะเบียดกันนะครับนี่โอ้โหขับฟอกเข้าไปดูมุมนี้อีกมุมนะครับเคลียร์ก่อนนะครับปังเรียบร้อย